สวัสดีครับแดนเซอร์นะครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งกับบูรีเฟคชั่นนะครับผมนี่ดูผมว่าหน้าจอเมนูนี้ตัวละครจะเยอะขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆเมื่อไหร่จะเต็มสักทีนะเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะเต็มแล้วนะตัวละครเยอะมหาศาลมากแล้วต่อจากคราวที่แล้วกันเลยที่ผมบอกว่าผมจะไปเล่นไซควีสมาก่อนที่จะมาอัดคลิปวันคราวหน้าก็คือคราวนี้แหละผมก็ไปทำไซเควสมาเซ็นเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากไซเควสก็อย่างที่ผมบอกนะและตอนนี้ผมยังไม่ได้ส่งเควสให้กับยูสุจังกับรามจังมาแล้วทุกคนเอ๊ะเธอคิดว่าทุกคนในชมรมวิ่งเนี่ยจะไม่เป็นไรใช่ป่ะดูบอกว่าแฟกเมนต์ของทุกคนเนี่ยจะนอกเหนือจะเสียสติกันหมดเลยเนี่ยพวกเขาไม่เป็นไรหรอกนะแล้วไอ้แฟตเน้นพวกนั้นเนี่ยก็ไม่โดนโจมตีเลยพวกสัตว์ประหลาดนั่นด้วยแล้วปัญหาเนี่ยก็อยู่ในโลกแห่งความจริงนะก็แล้วปัญหาที่อยู่ในโลกความจริงก็ได้สงบลงแล้วด้วยโล่งออกไปทีเดี๋ยวก่อนนั่นหมายความว่าอาการเสียสตินี่สามารถแก้ไขได้ตัวเองด้วยอย่างนั้นหรอก็ปกติก็ไม่หรอกนะแต่ครั้งนี้มันเป็นเคสพิเศษเนี่ยก็ลิเกจินเนี่ยสามารถทำให้เขาใจเย็นลงได้นะแล้วด้วยพลังแห่งแหวนเนี่ยมันเลยทำให้ความสามารถที่ไปสามารถไปทำให้คนอื่นสงบสติอารมณ์เนี่ยมันเป็นไปได้นะอย่างน้อยก็แค่นิดหน่อยนะท่านนี่ช่วยเหลือผู้คนมากมายเนี่ยแต่ว่ายังมีเรื่องอีกมากมายที่ยังไม่รู้เลยเอาล่ะส่งเควสและเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะฮะหาชวนใครสักคนกลับบ้านแล้วเราได้โกรธพอยต์ไว้อีกแล้วเรากดอัพไปสักนิดอัพตามสายครับอัพตามสายนะดูสู่สายซัพพอร์ตแล้วก็ลามสายแอทแทคจะครบ25แล้วเนี่ยแต่เราเลือกคนกลับบ้านกันดีกว่านะรู้สึกว่าเรากลับบ้านกับอากโกจิบ่อยแล้วเราไปกลับบ้านคนอื่นบ้างดีกว่าอากโกจินี่รู้สึกว่ากลับคนกลับบ้านมากกว่าเขาเพื่อนนะเป็นรินซานาดะหรือว่าใครดีนี่ก็ได้ชิฮิโร่คอนนิชิวะสวัสดีมาชวนกลับบ้านกันไปที่ศาลเจ้ากันมาทำอะไรที่ศาลเจ้าเอ่ยชิฮิโร่เราไปไหว้พระกันเถอะนะธรรมดาเด็กนักเรียนอะไรพวกนี้เขามาวัดกันบ่อยก่อนนะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเธอขอพรอะไรไปล่ะก็ขอโทษนะฉันรู้อยู่แล้วฉันก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนเนี่ยเขาเก็บพวกคำขออะไรพวกนี้ไว้เป็นความลับเนี่ยฉันขอเนี่ยว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยจะมีความสุขเนี่ยทั้งโลกเลยอย่างนั้นเหรอเป็นคำขอที่มันเยอะมากเลยเนี่ยแต่ฉันก็พอเข้าใจอยู่นะว่าเธอต้องการอะไรแต่ว่าฉันเนี่ยขอพรนะว่าให้เธอเนี่ยมีความสุขก่อนเนี่ยอีโร่ขอบคุณนะน่ารักจังไม่มีทางเลือกอื่นยกเว้นเข้าห้องน้ำเลยเหรอเนี่ยนี่อาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วพูดผิดคนปกติเขาอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วมีแต่ช้อยอาบน้ำอย่างเดียวเลยป่ะวันพรุ่งนี้กันดีกว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปเจอใครกันอีกนะจะต้องมีคาแรคเตอร์ตัวใหม่มาทักทายเราเนี่ยคาแรคเตอร์6แล้วดิดซัมวันฮินาโกซอรโซどうしたの มีอะไรหรอนาโกะ伝言今日の放課後何人か代表者を集めて文化祭の出し物を決めようって。マオ、今日マオ、マ、บอกมาเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่
เราจะต้องตกลงกันสักทีว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับงานเทศกาลของพวกเรานะถ้าสมมติเราไม่รีบตัดสินใจแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไม่เวลามากพอในการเตรียมตัวนะหรอพวกเราตกกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เลยสินะทุกคนได้เข้าร่วมและค่าใช้จ่ายก็ไม่จําเป็นพวกเราต้องการอะไรบางอย่างที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับไฟหรือว่าการเกี่ยวข้องกับการใช้เงินอะไรพวกนี้เนี่ยあと私たちの強みを活かせるものがいいわよね。特待家の人も普通家の人もみんなで活躍できるもの。แล้วฉันคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถโชว์ข้อดีของพวกเราทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นคลาสธรรมดาหรือว่าคลาสพิเศษก็ตามนะเตจเดมัสเซิลมิวเซียมとかเอาเป็นมัสเซิลมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์กล้ามเลยนะจะบ้าเหรอเคใจเย็นก่อนเรื่องนั้นมันนะเนี่ย演劇なんてどうかしらบนเวทีอย่างนั้นเหรอนี่เอาเป็นการเล่นละครเราเป็นไงล่ะ演劇かเล่นละครอย่างนั้นเหรอじゃない役割分担もしやすいしก็ดูดีนี่นะแล้วเราพวกเราแบ่งงานง่ายกันซะด้วยนะแบ่งงานได้ง่ายดีなら賛成多数ってことで演劇にしましょう。あ、ในเมื่อคนส่วนใหญ่ตกลงแล้วก็งั้นเรามาทำกันดีกว่าไอ้แสดงละครเนี่ยじゃあ次は何の演目にするかを決めましょう。あ、ต่อไปเรามาตกลงกันดีกว่าว่าเราเนี่ยควรจะทำเรื่องอะไรดีシンデレラなんてどう？シンデレラล่ะさすがに子供向けすぎない？มันฟังดูเด็กๆไปหน่อยหรือเปล่านะจริงเหรอでもみんなが知ってる題材っていうのはいいんじゃない？แต่ถ้าสมมติเธออยากทำแล้วก็ฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนี่นะไทกะยาโรโยไทกะไทกะก็งั้นเป็นเรื่องตำนานประวัติศาสตร์กันดีกว่าโมโตโรแมนซ์っぽいのがいいแต่ฉันอยากได้อะไรที่โรแมนติกมากกว่านะけど他にみんなが共通して知ってそうな演目ってあるか？แต่ฉันคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักกันนะแต่มันก็ไม่ควรจะเด็กเกินไปด้วยนะอะไรดีนะนิงโยฮิเมะนันเตโตงั้นเป็นเจ้าหญิงนางเงือกเป็นไงล่ะนิงโยฮิเมะอะทำไมนิงโยฮิเมะอ๋อใช่ดูว่าก็子供向けなのはシンデレラと同じだけどเทพนิยายงั้นเหรอมันก็ไม่ได้ฟังดูเด็กๆเหมือนซินเดอเรลล่าไม่ใช่เหรอเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแล้วนะอารุฮิ人魚姫が人間の王子を救い出すんだけど王子様に恋をしてしまうのมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหญิงนางเงือกเนี่ยได้ไปช่วยเจ้าชายของโลกมนุษย์แหละแล้วเธอก็ตกหลุมรักเขาเนี่ย人魚姫は王子様に会いに行くために自分の声と引き換えに人間の足を手に入れる。และในการแรกที่เธอเนี่ยไปแรกในการที่ให้เพื่อให้เธอเนี่ยสามารถไปเจอเจ้าชายอีกครั้งเธอเนี่ยแลกเปลี่ยนเสียงของเธอกับขาของเธอเนี่ยกับขาของมนุษย์เนี่ย王子様は姫が命の恩人とは気づかず別の人と結婚してしまい最後に姫は願いの代償で泡になる。แต่เจ้าชายเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเป็นเธอเนี่ยเขาก็เลยไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยแล้วเจ้าหญิงนางเงือกผู้น่าสงสารเนี่ยก็ได้dissolve into foam เลยนะละลายหายไปกลายเป็นโฟมเหรอหมายความว่าไงวะก็อะไรประมาณนั้นมั้งเฮ้ยฮิเกคิโกเอ๋นี่มันเรื่องโหดร้ายจังเลยดีจังไหมโมโตะโดมานันดาชิอันมารีโดโรโดโรชินาซาโซเดเอ๊ะแต่มันก็ไม่แย่นี่นะมันก็เป็นเทพนิยายนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เด็กๆ กันไปด้วยไอเรื่องเล่านั้นมันแต่นั่นก็今の私に似てるかもแต่มันก็คล้ายๆกับฉันนะตอนนี้นะเนี่ย
王子に憧れていたんじゃなくて、人間のように陸を自由に歩けることを。บางทีเจ้าหญิงนางเงือกเนี่ยอาจจะอยากเดินอย่างมีอิสระกับมนุษย์คนอื่นแทนที่จะไปอยู่กับเจ้าชายก็ได้それなら主役はひなこちゃんがいいんじゃないかな。ถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าตัวแสดงหลักนางควรจะเป็นฮินาโกะนะเอ๊ะ私ฉันหรอいいんじゃないか白井が実行委員なわけだしก็ไม่แย่นี่นะก็เธอเป็นคณะกรรมการด้วยนะแล้วเธอก็เป็นคนคิดไอเดียนี้ด้วยでもแต่私主役なんてตัวแสดงหลักเนี่ยนะฉันเนี่ยนะ大丈夫だってひなこちゃん舞台映えすると思うしไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่าเธอก็น่าจะโอเคทำได้โอเคแล้วแหละ決まり決まりตกลงแล้วก็ถ้าทุกคนพูดอย่างนั้นแล้วก็นะจ้า一度脚本を持ってきて読み合わせしてみようよเอาล่ะหลังจากที่เราได้บทกันแล้วก็พวกเราก็เริ่มฝึกแสดงได้เลยนะやっと本格的に動けそうねในที่สุดพวกเราก็ตกลงกันได้สักทีนะまずは脚本の方向性を考えましょうどんな感じの舞台にするか考えないとงั้นเราก่อนอื่นต้องตัดสินใจก่อนนะว่าวิธีการแสดงของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะอากูちゃんたちにもお願いしようよ確か放送部って自分たちでラジオドラマとか朗読劇の脚本を書いてたよねนี่เราไปขอให้อากูเขาช่วยดีกว่านะไม่ใช่ว่าไอ้ชมรมบอดแคสต์ครับเนี่ยเขาเขียนสคริปต์กับการเล่นละครบนคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้ด้วยไม่ใช่หรอそういえば最近もコンクールで賞を取ってた気がするし力になってくれそうじゃない？おお、はい。先輩、で、聞いた、1のスキルของเขาเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะ。บางทีมันอาจจะช่วยได้ก็ได้。じゃあ呼んでくる。ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเรียกเขามาก่อนนะ。そうね。お願い。งั้นฝากด้วยนะ。任せといて。任せて。それじゃあ先に今いるメンバーで決められるところを決めておきましょうか。เอาล่ะถ้างั้นระหว่างที่เรามีเมมเบอร์น้อยนงเราก็ควรจะคิดอะไรอย่างอื่นก่อนนะฉันไม่เอาได้หรอกเอ๊ะใครว่ะ少し用があるのでね演目の方針が決まったのならこれで失礼させていただくฉันน่ะมีธุระที่ต้องทำอีกนะถ้าสมมติพวกเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเล่นกันเราจะเล่นละครกันยังไงฉันขอตัวละではごきげんようงั้นงั้นไปเจอกันนะคะอีโมโนโกเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้คือไซกิยูริจังเดียวไซกิยูริจังน่ะชิตเตอร์โนเธอรู้จักเธอรู้จักเขาไหมหรอ有名人だからね中間試験は全教科満点でもちろん学年順位はトップเธอเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะเธอเนี่ยได้คะแนนร้อยเต็มสำหรับวิทุกวิชาในมิดเทอมของเธอเลยนะและเธอก็เป็นเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องเลย IQ 300の天才って話だよねและเธอเนี่ยเป็นและเธอเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่มี300 IQ ด้วยนะ300เหรอเรื่องนั้นเป็นไปได้เหรอ300เหรอแม่งเกินไปป่ะวะนั่นสินะ実際にそう言われてるってことはありえるんじゃない？ถ้าสมมติว่ามีคนอย่างเธอแล้วก็มันน่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่หรอ300เลยวะบางทีก็แบบเวอร์ไปวะ300เลยวะ着信ない300 IQ 300มึงเมกะไมบิ๊กเบนมากไปแล้วนะอ๋อเรามีไฮเซกันใหม่แล้วRed 4พื้นสีแดงเราต้องไปหาน้องหมีตัวที่สองแล้วเนาะฉันเนี่ยได้เอาเขาไปอยู่ที่ที่มีผู้คนเนี่ยสามารถมองเห็นเยอะเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยเพื่อจะให้ผู้คนที่เดินผ่านเนี่ยสามารถเห็นเขาได้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เด็กปี3เนี่ยผ่านบ่อยแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นอะไรกันนะที่อยู่ใต้พื้นสีแดงที่ฉันกำลังนั่งอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นแบบ
คล้ายๆกับปริศนาให้เราทายได้แหละว่าไอ้น้องหมีที่มันไปวางไว้ที่ไหนอ๋อแล้วก็มีแชทอันใหม่ด้วยเราสามารถขึ้นท็อปิกใหม่ได้ด้วยเพราะว่าผมไปหาท็อปิกเจอระหว่างที่ผมทำไซด์เควสมาเยอะพอสมควรนะนี่เยอะพอสมควรนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูห้องรวมของเราก่อนดีกว่านะครับผมนี่รู้สึกเขาบอกว่านี่รู้เปล่าเธอสองคนฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นเลยนะใครสนล่ะพวกเราเนี่ยมีแฟลกเมนต์แล้วนะนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการอะโอเคเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ล่าสุดนี่ว่าเดี๋ยวและอีกอย่างนึงพวกเรายังไม่รู้เลยว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำให้แฟกเมนต์ทั้ง2อันนะคงที่ได้ในครั้งเดียวหรือเปล่านะแต่ยอดเยี่ยมมากเลยทีนะเธอเนี่ยเป็นรีเฟคเตอร์ระดับท็อปแล้วนะดีเฟกเตอร์ระดับท็อปอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะรู้สึกแบบอะไรกับคำแบบนั้นเนี่ยไม่จริงๆนะเธอเนี่ยเป็นท็อปของท็อปเลยนะจะบอกไว้ก่อนซูเปอร์อัลต้าท็อปเลยนะจะบอกไว้ก่อนใช่แล้วเป็นซูเปอร์อัลต้าท็อปพี่นะยังไงแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าเธอเนี่ยกำลังดูเธอกำลังล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยบูลลี่ฮีนะไปรู้บูลลี่ฮีนะจังเรามาตั้งท็อปิกใหม่กันดีกว่ากับใครดีที่เราจะไปคุยด้วยรามจังดีกว่านี่ curly hair ผมหยิกนะผมของรามนี่สวยมากเลยเนี่ยฉันสงสัยจังเลยว่ามันยากหรือเปล่านะในการที่จะทำให้มันอยู่ทรงแบบนั้นแหละเธอนะทำอะไรพิเศษกับมันหรือเปล่านะฉันกำลังคิดอยู่เลยฉันกำลังคิดอยู่เลยว่าผมของเธอนะมันไม่ยากเหรอมันไม่ยากในการทรงตัวนั้นเหรอนั่นน่ะเหรอผู้คนเนี่ยก็ถามฉันบ่อยนะแต่มันก็ไม่ยากอะไรเลยผมของฉันเนี่ยมันอยากเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละฉันเนี่ยมีผมอยากตั้งแต่ฉันเกิดแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกอย่างนี้นี่เองฉันนี่อิจฉาจังเลยนะที่มันเป็นธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะมีผมหยิกบ้างจังเลยฉันไม่รู้ว่ามันจะดูดีสำหรับฉันไหมอ๋อถ้าเป็นเธอหรอน่าจะดูดีได้แหละทำไมไม่ลองล่ะเข้าหลังเนี่ยก็หลังจากที่ฉันมีผมยาวมากขึ้นบางทีฉันควรจะลองก็ได้นะเธอน่ะควรนะฉันได้ตื่นเต้นนะในการที่จะเห็นเธอมีผมหยักๆแบบฉันเนี่ยขึ้นท็อปิก2กันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูสตอรี่กันต่อดีกว่านะกับตัวละครหัวดำเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวละครคนต่อไปของเราเนี่ยแหละนะเดี๋ยวเราไปคุยกับซาราสะมากดีกว่าซาราสะ discussing palette นี่เราจะพูดถึงเรื่องบัลเล่กันเหรอฉันน่ะอยากจะพูดกับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องบัลเล่นะคงไม่มีทางเลือกยกเว้นซาราสะแล้วล่ะนะนี่ซาราสะฉันน่ะอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับบัลเล่หน่อยเนี่ยไม่ว่าอะไรใช่มั้ยอยากจะพูดเรื่องกับบัลเล่เหรอฉันน่ะไม่ได้ยินเธอพูดเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะเธอไม่สบายหรือว่าอะไรเหรอไม่หรอกฉันแค่รู้สึกอยากเฉยๆเนี่ยขอโทษฉันย่อเล่นน่ะเอาว่าอ่ะเอาเป็นช่วงพักเที่ยงคราวหลังแล้วกันชักเที่ยงหน้าแล้วกันนะอ่ะโอเครับทราบเดี๋ยวฉันจะรอนะโอเคเรานัดซาราสะไปคุยกันเรื่องบัลเล่ตอนพักเที่ยงนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้องทำอะไรเหรอฮะเราต้องไปไหนเหรอไปประตูหน้าเนี่ยนะประตูหน้ามีอีเวนต์อะไรเหนื่อยจริงๆเลยนั่นตกับ脚本の方向性が決まってよかったอย่างน้อยพวกเราก็ตกลงกันแล้วว่าบทของเราเนี่ยจะเป็นยังไงอะนะ脚本ができた後のスケジュールは真央が組んでくれるみたいだしそれが上がってきたら私も頑張らないと真央บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเขียนตารางไว้ให้หลังจากที่สกิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยต้องพยายามเข้าไว้เพื่อจะเตรียมพร้อมกับเรื่องนั้นไปเลยเธอคือจากเมื่อกี้นี่นะชิไรฮินาโกะฉันชิไรฮินาโกะล่ะไซกิยูรินะ脚本ができたらみんなで読み合わせすることになったんだユリはどうするก็หลังจากที่สคริปต์เนี่ยถูกเขียนมาแล้วพวกเราเนี่ยจะมาอ่านด้วยกันพร้อมกันทุกคนเนี่ยคิดยังไงล่ะยูริยังไงเหรอสาม
加できそう？เธอคิดว่าเธอจะมาเข้าร่วมกับพวกเราได้ไหมไม่เป็นไปไม่ได้หรอกฉันมีนัดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะでもたまにはああいうイベントに参加するのもいいんじゃない？แต่ถ้าสมมติว่าเธอเข้ามาร่วมไอ้พวกกิจกรรมอะไรพวกนี้มันก็ดีกับเธอไม่ใช่หรอなぜทำไมกันล่ะなぜってこの間の盗難事件のせいでクラスの雰囲気も悪くなってるしก็เธอรู้หรือเปล่าว่าช่วงนี้ที่มีพวกหัวขโมยอะไรพวกนี้ที่เกิดขึ้นในห้องเนี่ยมันทำให้ทุกคนรู้สึกกังวลรู้เปล่าみんなが仲良くなれたらいいなっていう。ฉันเลยคิดว่าการที่ได้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมาทำอะไรร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยอาจจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดีขึ้นเนี่ยขอโทษนะฉันไม่สนหรอกแต่ที่ฉันบอกแหละฉันมีอย่างอื่นต้องทำนะเอาล่ะไว้ขอตัวกันนะแปลกจริงเลยนะแต่บางทีเขาอาจจะมีด้านที่โมเอะของเขาก็ได้นะไม่รู้ตัวละครแบบนี้มันต้องมีด้านโมเอะวันนี้ฉันก็ไม่เห็นยูสุกับรามทั้งวันเลยนะวันนี้พวกเขาไปไหนกันนะแต่แล้วก็あの事件にまだ続きがあるって、これ以上何かが起こるって。ฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับห้องเรียนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องหัวขโมยเนี่ยยังมีอยู่ต่อไปแล้วก็ยูริยูริすごく変な子だった。เธอเป็นคนที่แปลกมากเลยนะやらなきゃいけないことってなんだろう。สิ่งที่เธอต้องทำเนี่ยมันคืออะไรกันนะยูสุกับไลม์ตัวฮานาสเตมิโอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะไปถามยูสุกับไลม์แล้วกันนะทำอะไรดีอาบน้ำอีกรอบนึงไปนอนก็ได้เดี๋ยวคนนี้น่ารู้กันนะเมื่อกี้มึงก็อาบน้ำไปไม่ใช่เหรอเช้าตรู่ early morning คิดนัดแต่早く投稿しすぎたฉันมาเร็วมาที่นี่เร็วเกินไปแล้วแต่ฉันก็ต้องคิดอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วนะดูแบบว่าทั้งสองคนจะยังไม่มานะเอ๊ะประตูเปิดด้วยมันก็เช้าเกินไปสำหรับการฝึกซ้อมตอนช่วงเช้านะมีใครอยู่หรือเปล่านะอ๋อ นี่ยิมใช่ป่ะ ดาเรมูอิไน ก็ไม่มีใครอยู่เลยนี่นา ฮะ โอ้ เมื่อกี้เห็นแล้ว Yes Yes กูเห็นนะโอโต้ไม่ใช่ว่าขาเจ็บอยู่ใช่ไหมฮินาจังนานิสเตอร์โน่ฮินาจังทำอะไรอยู่นะยูซูเอ้ย่าดาเรโมะอินาคัตตะからちょっと試してみたくなってยูซูฉันไม่เห็นใครอยู่รอบๆนะฉันเลยอยากจะลองดูนะไซคิรีเฟลคเตอร์としての活動にも慣れてきたし少しは動けるようになったかな。ฉันน่ะเริ่มเคยชินกับการเคลื่อนไหวในฐานะรีเฟคเตอร์เนี่ยฉันเลยคิดว่ามันอาจจะมีผลต่อในโลกแห่งความจริงบ้างเล็กน้อยเนี่ยやっぱりまだ無理だね。ตอนนี้คงยังสินะフラグメントを集めればちゃんと踊れるようになるんだよ。แต่ถ้าสมมติว่าเก็บฉันเก็บแฟกเมนต์มากกว่านี้ก็ฉันน่ะควรจะเต้นได้อีกครั้งนึงใช่มั้ยยูซุเป็นไรหรอฮินาจังมู普通に運動はできるんだよねそれじゃダメなのนี่ฮินาจังเธอก็สามารถออกกำลังกายได้ปกติแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้เนี่ยแค่นั้นมันยังไม่พอหรอだって
ฮะถ้าฉันเป็นสภาพนี้ฉันก็เต้นไม่ได้เหมือนเดิมมาสิแต่เมื่อกี้เธอเต้นอย่างสวยงามมากเลยนะแต่เมื่อกี้เธอเต้นอย่างสวยงามมากเลยนะこんなの全然世界じゃ通用しないよエドワールにはほど遠いถ้าไปถ้าฉันยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกคนจะขำฉันตายเลยนะสำหรับเอโตยเนี่ยเอโตยระดับโลกเนี่ยมันยังไม่พอนะซุยบอไรม์วะอ๋อใช่ลามล่ะไม่อยู่กับเธอหรอไรม์วะずっとフラグメントを探してるよほとんど休んでないみたいลามเนี่ยเธอเนี่ยออกไปหาแฟกเมนต์มาตลอดเลยนะช่วงนี้เธอไม่ค่อยพักผ่อนเท่าไหร่เลยอ่ะライムって少し怖いかも。機械を相手にしてるみたいで、時々不安になる。จริงๆนะรามเนี่ยค่อนข้างทำให้ฉันรู้สึกกลัวนิดๆนะมันเหมือนกับมันพอเวลาพูดกับเธอทีไรมันดูเหมือนกับว่าฉันเนี่ยกำลังคุยกับเครื่องจักรเลยอ่ะบางทีมันก็ทำให้ฉันรู้สึกเป็นห่วงนะฮินาจังกังวลไม่ใช่เป็นห่วงพูดผิดฟูวันเลยฮินาจังライムの方がずっとひなちゃんのことを大切に思ってるの必死に頑張ってるのนี่รู้หรือเปล่าลามเนี่ยเขาใส่ใจเธอมากกว่าที่เธอคิดเยอะเลยนะเธอเนี่ยพยายามช่วยเหลือละเอฮินาจังให้ถึงที่สุดเท่าที่เธอทําได้เลยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้อะเกเตอย่าไปเกลียดเธอนักละนะ私のことをライムかลามลามเนี่ยนะเป็นห่วงฉันน่ะนี่ずっと聞きたかったんだけどあなたたちฉันอยากได้ยินมานานแล้วนะทำไมฉันถึงเป็นรีเฟคเตอร์にしたのทำไมพวกเธอ2คนเนี่ยอยากให้ฉันน่ะเป็นรีเฟคเตอร์อย่างนั้นหรออะนาตาตาชิวะอิตไตพวกเธอ2คนเนี่ยแล้วก็ทำคอมกูแลกแล้วนั่นอะไรหรอมันจะทำให้เราลีฟเข้าไปในคอมมอนนี่นะใครล่ะฉันไม่รู้หรอกกันหรอกแต่ว่าอุ๊ปส์เข้าคอมมอนเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเราก็ลีฟไปฮะที่ไหนวะเนี่ยแหวนี่มันฮินาจังยูซูที่นี่ที่ไหนวะไรม์ลามไรม์何が起きてるのลามเกิดอะไรขึ้นหรอวะかんない急に指輪が光ってไม่รู้เหมือนกันน่ะอยู่ดีแหวนของฉันก็เริ่มส่องแสงน่ะ私たちと同じかฉันก็เหมือนกันนะここって他のゾーンからも見えてた場所だよねที่นี่มันเป็นที่ที่เราสามารถเห็นได้จากโซนอื่นๆใช่ไหมล่ะここはコモンの中心だよใช่แล้วล่ะที่นี่เนี่ยคือส่วนกลางของคอมมอนเนี่ยそしてあれがコモンの核และนั่นคือศูนย์กลางของคอมมอนน่ะもしかすると魔物がここまで迫ってきてるから呼ばれたのかもพวกเราโดนเรียกมาที่นี่หรือว่าปีศาจเนี่ยจะมาบุกพวกเรากันที่นี่มันฮินาจังひとまずあたりの魔物をやっつけちゃおう。ひなちゃん、พวกเรายังมีปีศาจที่ต้องจัดการอยู่นะ。わかった。あ、ปีศาจอะไรวะ。とりあえず、もう魔物はいないみたいだけど。เอาล่ะ。ตอนนี้ก็ไม่มีปีศาจอยู่แถวนี้แล้วนะ。อะไรอีกวะเนี่ย。ส่องแสงแล้ว。เอ็งโดนเอากูว้าไปไหนกันเนี่ย。เรากลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นวะไม่คิดว่าอะไรกันน่ะเอ้าเฮ้ยกระดิ่งเรียนเลยฮินาจังตอนนี้คาบจะเรียนจะเริ่มแล้วฮินาจังไปกันเถอะโอ้อย่างนี้ก็ไปสายแล้วดิอย่าไปที่นู่นเขาสาย5นาทีโดนด่าเสียงเลยว่ะหรือว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริง
ちゃん。姉ちゃん。นี่มันลูกควิดดิตเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ลูกควิดดิตแต่ว่าอันนี้มีปีกถึง6อันด้วยกันเฮ้ยตัวที่3แล้วอ่ะฮินาโกะฮินาโกะฮินาทุกคนนั่นคือเซฟิล่าสินะทุกคนก็บอกเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถสู้ไอ้สิ่งนั้นได้จริงๆเหรอมันดูเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการเป็นห่วงเรื่องพวกเธอนะกังวลไม่ใช่เป็นห่วงทุกคนได้โปรดขอยืมพลังด้วยแน่นอนฮินาจังรีบไปเดินมาใกล้อุตุฮินาจังเราไม่มีเวลาที่เหลือแล้วนะอะไรวะเนี่ย Active Command สามารถมี Command Supporter ด้วย Sus Speed Your Supporter MP Recovery Aid โอเคเราทุกการหรือคอมมานดี้ซิวส์อิเทอร์เกตใช้อิเทอร์เกตโอเคมีระบบซัพพอร์ตตรงซัพพอร์เตอร์เพิ่มโอเคเรามาอัพเวลกันก่อนที่เราจะไปลุยดีกว่ากับเซฟิล่าอีกตัวหนึ่งนะฮะลามเลเวล25 Funny Blaze ได้สกิลใหม่มาแล้วเรากดเซฟก่อนหนึ่งทีก่อนที่เราไปลุยเซฟิร่านะไปลุยกันเลยมึงลูกควิดดิตได้เวลาไปฆ่าลูกควิดดิตแล้วหาใครหาคนใส่ทีมฮินาโกะเพิ่มเรายังไม่ใส่ฮินาเอชิฮิโร่เลยคราวที่แล้ว Revive All Fallen Ally นี่มันชมชีวิตโคตรเก่งไปเลยชิฮิโร่ฟูมิโอใส่ให้ใครดีเพิ่ม HP ของเพื่อนทุกๆคนในระยะเวลาหนึ่งทำดาเมจแล็บนอร์มอนอันนี้ใส่ให้ลามไปหรือใส่ให้ฟูมิโอใส่ให้ยูสุฟูมิโอใส่ให้ยูสุลิกาทำอะไร Total Analyze Analysis เพิ่ม Attack ของผู้ใช้โอเคเพิ่ม Attack อะใส่ที่ฮินาจังก็นะอ่ะ Let's go ลามมาจากไหนวะเนี่ยขอโทษให้เรานะไม่เป็นไรหรอกมันยังอยู่ไกลอยู่ยอชอิคิโยะไปกันเถอะสองพวกเธอทั้งสองคนไปโอเคแล้วก็มีท่าใหม่ของเอเซฟิล่าตัวนี้มันตัวเดียวแฮะโอเคก็ลองลิลี่วอร์เท็กซ์แต่ได้ไม่ต้องเปลืองมานามากนะมีอะไรซิงเกิลทาร์เก็ตบ้างอาวาทอสนี่อวตารนี่มันเป็นท่าที่แปลกประหลาดมากเลยแต่ว่าเราใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวเราต้องใช้อะไรให้มันประหยัดเราได้ท่าใหม่มาดีกว่าเอ้ใช้ดีกว่าลองใช้อยู่ป
funny place よし おっ本来ねสุดยอดท่าอัมวอสกอร์เปียน880ผมคิดว่าเราควรจะใช้ท่าซัพพอร์ตใส่คนอื่นๆก่อนนะเพิ่ม HP เป็นระยะเวลากับทุกคนฟลัมเมอร์ชัมเพิ่ม MP เออลามือซ้ำโอเนใกล้เนใช้ดีกว่า Funny Blaze มันดูเก่งมากเลยมันตีแรงมากเลยอ่ะมันตีดังตึ้มเลยปุ่ม 1,200 มันทำอะไรอ่ะโอ้ยอู้มันลงมาแล้วอ่ะเอาซัพพอร์ตลินซาดาดะกันกันอีกยอสโลเลเซิร์ฟิงเอสโบอีเทอร์หน่อยนึงเอเทลก็เพิ่มขึ้นที่เดียวแม่แต่เกมนี้ก็ยังมีซาวด์แท็กที่สุดยอดเหมือนเดิมผมนี่โคตรชอบซาวด์แท็กเลยโอเมก้าเนเอามาทอสสำหรับใครที่งงท่านี้มันจะไม่โจมตีทันทีครับผมมันจะโจมตีพอเวลาไอ้เครื่องหมายนกที่อยู่ข้างบนไทม์ไลน์มันเข้ามาถึงมันจะโจมตีออเก่งเก่งเก่งท่านี้แรงแฟตแอคทำให้เวลาเทิร์นของเราเข้ามาเร็วขึ้นนะสำหรับใครที่งงเพิ่ม MP เป็นระยะเวลายังไงก็ต้องเพิ่มลามก่อนเพราะลามเราตีแรงสุดโอเคนี่แหละพามันแล้วว่ะโอ้ใช้ท่าที่ทำกูแหลกบ้าน่ะใจเย็นไม่ต้องใช้รีบให้กูใช้โอเวอร์ไดร์ก็ได้ฟูบิโอพอดีว่ากูไม่มี MP บอกแอปเลยอันนี้ทำอะไรได้นะอ๋อบวกสปีดบอดี้เฟนอู้ถึงเวลาอวตารยังยังอวตารท่าต่อไปโอ้ยอวตารหมีบอมเกนเกะตึมแรงแรงแรงไอหมีบอลถ้าหมีบอลเกนเกะนี่อย่างแรงอ่ะบอกเลยใช้สุดยอดท่าของยูสุเกรฟเวฟตึมตึมไอออตีออบัฟอะไรบัฟอ๋อโวอีเทอร์อออันนี้ฮิวออใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดของซาไลโอเคโวอีเทอร์ด้วยมีอะไรที่ตีแรงๆดาเมจอ๋อฟันนี่เบลสสุดยอดท่าฮึบ 2,500 โคตรแรงให้หมวกแอตแทกขึ้นไปอีกวะให้มันแรงขึ้นไปอีกมีท่านี้แล้วแหละน็อกแบ็คไม่ได้ทำไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
テンセン大丈夫です。เป็นเซนไดเจ้าบูแต่ว่าตอนนี้กูมานาหมดโยโซฝากรีมานาให้กูด้วยขอบคุณมากผมมันขยายไปอีกใหม่ครั้งอ๋อใช่เราสามารถโอเวอร์ไดรฟ์ได้1ทีพอเพราะเราต้องใช้ท่าซัพพอร์ต1ทีแล้วก็อ๋อใช่เราบวก MP ให้ไม่ต้องก่อนดีกว่าต้องตีก่อนดีกว่าเนาะยอชลามชามไปแล้วตึม700เอ็งลีปีกใหม่อีกแล้วอ๋อนี่มันตี3ทีอีกแล้วโอ้ยโอ้ยพวกเราโอเคพวกเราไม่เป็นไรยังโออยู่ได้เวลาโอเวอร์ไรแล้วพี่น้าจังขอ1ขอ2เทิร์นไปขออีกเทิร์นบอกพลังโจมตีไม่ต้องซัพพอร์ตแล้วเรากดตีไปเลยดีกว่ากดแบทเทิลได้เลยถ้าตีอแล้วมีอะไรตีออได้อีกไหมเออตีออสองทีเนี่ยเบชิสกีตาร์ตุ่มปล่อยเบิร์มตุ่มฮึบยังแรงมึงคิดว่าที่นักจังกูตีเบาเหรอฟิลเลียสทอยทำอะไรได้วะอ๋อเออใช่ชุบชีวิตออด้วยว่ะมันคือท่าชุบชีวิตออแต่ว่าตัวละครกูไม่ตายสักตัวกูไม่ต้องใช้ไม่รู้ใช้ทำไมเอาใส่อาวาทอใส่แม่งเลยดีไหมไม่แต่ไม่ต้องใช้อาวาทอหรอกเพราะว่าตอนนี้พวกปีกอะไรพวกนี้มันยังเลี่ยงไปอยู่เราใช้ใส่ตีตัวนี้ก็ได้แหละนี่แหละยิงหมีใส่มันไปยัง 2,001แปดแอคเคนอันนี้ทำดาเมจได้ป่ะโอเคเรากดปั๊บให้เรียบร้อยแล้วเรากดตีแม่งเลยมีท่าตีเดี่ยวแรงๆไหมลิลลี่วอร์เท็กซ์ยอชถ้าปิดแล้วรีเฟคเคาน์เตอร ปล่อยบีมคืนคงไกโมนั่นตัวเขาไว้ใกล้สิตาเน่ครั้งนี้เราสามารถต่อต้านออกมันไปอีกครั้งนะคะออกไปแล้วเดี๋ยวนั่นมันอะไรเหรอมีอะไรเหรออ้าวทำไมเอ๊ยาคิมิตัชกะอ้าวพวกเธอนี่นะเดี๋ยวก่อนไม่เก็ตคือมันสามารถขยับได้แล้วอ่ะมันขยับได้ระหว่างที่มันเป็นเซฟิล่าเหรอหรือว่าฮะไม่เก็ตเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะกราวด์の辺りを調べていただけど。มันมีอะไรทำให้ฉันรู้สึกสนใจนิดหน่อยฉันก็เลยไปสืบสวนรอบๆโรงเรียนดูเนี่ยคุณนอสหายักから何をしているんだ。งั้นฉันขอถามคำถามบ้างดีกว่า
เธอเนี่ยมาทำอะไรตอนนี้ตอนเช้าตู่ขนาดนี้ในโรงเรียนนะเนี่ยก็คิมิตาชิกะคอนเกนคะเธอเนี่ยคือจุดของมันหรือเปล่านะいやそういうわけでもないのかไม่น่าจะใช่หรอกมั้งสนใจしているのかมีคนอื่นหรือเปล่านะอืม興味深いなน่าสนใจจังเลยどうも私が考えていたよりずっと話は大きくなっているらしいดูสถานการณ์จะใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้ที่เยอะเลยล่ะมันพูดถึงอะไรวะมันรู้หรอว่ามันมีเซฟิล่าอะไรพวกนี้เธอหมายความว่ายังไงกันนะเออเป็นตัวละครทำกูมึนยาสึมิจิกานโนทาบินิเดเตอิตเตรุเกโดโดโกนิอิตเตรุนดาโรเธอออกไปหลังจากที่ว่าเรามีเบรกทุกรอบเลยเธอจะไปไหนกันนะนั่นสินะเราตามสะกดรอยตามเธอไปไหมเธอไปดูกันฉันคิดว่าเธออยู่แถวๆนี้ซะอยู่แล้วนะอุ๊ปส์อุ๊ปส์นี่มันนี่นั่นดะคิมิคะอ๋อเธอเองเหรอยูริยูริคุณนาところで何してるのมาทำอะไรในที่แบบนี้เหรอ新入社が真っ先にスイカとかいい度胸をしているのเธอที่กล้าพูดนะหลังจากที่เธอเนี่ยอยู่ดีก็เข้ามาในนี้เฉยเลยนะมาอีอ่ะไม่เป็นไรหรอกここは私のラボだนี่คือแล็บของฉันน่ะแล็บラボแล็บอย่างนั้นหรอここから専用に部屋を提供してもらっているんだあえて名乗るなら化学物質といったところかなอืมก็โรงเรียนเนี่ยปล่อยให้มันเป็นห้องว่างเพื่อจะทำให้ฉันเนี่ยสามารถใช้ในสถานะพิเศษได้ก็ถ้าสมมติว่าเธอจะพูดว่ามันก็คือแล็บวิทยาศาสตร์ก็ไม่ผิดหรอกแต่ฉันเนี่ยเป็นคนเดียวที่อยู่ในชมรมนี้นะจากโรงเรียนอย่างนั้นเหรอทำไมซาโนซัชิซัชิก็หนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยซัชิทำไมซัชิมันแปลว่าเจอร์นอลวะซัชิไม่ได้แปลว่าเจอร์นอลแต่ซัชิมันแปลว่าหนังสือพิมพ์เว้ยหยุดดิไม่ขอโทษมันคือเจอร์นอลจริงด้วย科学雑誌だ主に大学など研究機関の論文が載っているมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยสาเหตุหลักๆที่มันถูกพิมพ์ออกมามันตีพิมพ์มาจากพวกมหาวิทยาลัยต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรลองอ่านหน้าที่16ดูสิ何これ英語だし知らない単語が多すぎてนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วมันมีแต่ภาษาอังกฤษหมดเลยซะด้วยนะแล้วไอ้คำพวกนี้มันก็ยากเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจด้วยใช่ภาษาอังกฤษถ้าสมมติพูดถึงคำสเปซิฟิกมันยากใช่福祉の実証実験に関する仮説だ超高強度レーザーを用いた観測手法について言及しているโอ้ my god แบบนี้ไงคำแบบนี้ไงล่ะที่ทำให้ผมแปลยากอ่ะก็มันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพิสูจน์อูรูเรดิเอชันนะ under under radiation radiation แปลภาษาไทยอะไรเดียแปลตรงตัวแหละ under radiation แหละมันพูดถึงความเป็นไปได้ในการ observation ในการตรวจตาดูโดยการใช้อัลตราอินเทลอัลตราอินเทลเลเซอร์คือแบบเลเซอร์แบบเลเซอร์ที่รุนแรงอ่ะโดยการใช้เลเซอร์ที่รุนแรงแล้วทำไมล่ะเธอต้องการจะพูดว่าเธอในเก่งมากเพราะว่าเธอสามารถเข้าใจเรื่องพวกนั้นทั้งหมดได้เหรอその論文は私が書いたんだไม่ฉันน่ะเป็นคนเขียนหนังสือนั่นเองแหละ子供の頃から物理と数学は得意でね趣味と実益を兼ねて投稿を続けているんだก็ฉันคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ดีตั้งแต่ฉันเป็นเด็กๆแล้วแล้วฉันก็ส่งพวกข้อพิสูจน์แล้วพวกนี้แล้วเพื่อจะทำให้ฉันเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้その辺りの実績が評価されて学校から特別待遇を受けているというわけさ
แล้วโรงเรียนเนี่ยเขาก็เห็นเอว่าการเกียรติของฉันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีพวกเขาก็เลยถือว่าฉันมาเป็นเคสพิเศษเธอเขียนอะไรพวกนี้ตั้งแต่เด็กอย่างนั้นหรอยูริก็เป็นอัจฉริยะ IQ 300นะแต่ว่าฉันเข้าใจว่ามันก็เยี่ยมมากแหละแต่ว่าทำไมเธอมาอยู่ในโรงเรียนมัธยมนี่ล่ะถ้าสมมติว่าเธอฉลาดมากขนาดนั้นฉันมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนก็รับเธอเข้าไปได้นะฉันมาที่นี่เพื่อมาศึกษาแค่นั้นเองศึกษาอย่างนั้นเหรออまり表に出ている話ではないが、星の宮周辺では数年前から奇妙な時空の歪みが観測されているんだ。มันยังไม่ถูกเปิดเผยออกมากับสื่อหรอกเนี่ยแต่ว่าการสังเกตการในช่วง 2-3 วันไอ้ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกมันสามารถพูดได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพื้นที่แล้วก็เวลาเนี่ยมีการผิดปกติรอบๆที่โคชิโนมิยะเนี่ยผิดปกติงั้นหรอ大型の加速器などでしか検知できないごく弱いズレだがね確かにこの街だけ異様なエネルギーの変動が観測されているมันสามารถรู้ตัวได้โดยเอ็กซ์เรย์ได้ขนาดใหญ่เนี่ยแต่ว่าการรวมตัวกันของไอ้พวกพลังงานอะไรพวกนี้รอบๆเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกตินะそしてその歪みの中心にあるのがここ星の宮女子高校だแล้วศูนย์กลางของเรื่องผิดปกติทั้งหมดนี่เนี่ยมันก็อยู่ที่นี่แหละโรงเรียนโฮชิโนมิยะนี่แหละนั่นหมายความว่าฉันไม่รู้หรอกฉันไม่รู้ไงฉันถึงกำลังสืบสวนอยู่เนี่ยฉันเนี่ยรีบมาที่นี่ตั้งแต่เช้าเพราะว่าฉันเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นแถวนี้เนี่ยแต่ฉันก็ยังหาไม่เจออยู่ดีแหละแต่ว่ามันต้องมีแน่ๆเลยเหตุผลเรื่องเบื้องหลังพวกนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานที่เราไม่สามารถเห็นได้อย่างเหมือนกับพลังงานแม่เหล็กหรือว่าแรงโน้มถ่วงอะไรพวกนี้เนี่ยหรือมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้สิところで君และอย่างหนึ่งเธอเนี่ยฉันน่ะอยากจะได้ยินอะไรจากเธอหน่อยอะไรหรอชิโจยูซุกิชิโจลามพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันแล้วทำไมลามถึงเขียนอย่างนั้นทำไมถึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทำไมถึงไลม์มึงเอ๊ะหมายเขาว่ายังไงหรอเขาเนี่ยごく自然にクラスに溶け込んでいる。ฉันไปดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาแล้วฉันน่ะไม่สามารถหาเจอเกี่ยวกับเรื่องบันทึกในอดีตของพวกเขาได้เลยแต่พวกเขาเนี่ยสามารถเข้ามาในคลาสของพวกเราได้そのことについて誰も違和感を抱いていない。แล้วที่แปลกกว่าคือพวกเขาเนี่ยสามารถเข้ามาได้โดยไม่มีใครสงสัยเลยนะสิ อ๋อใช่入学以来この学校いやあのクラスは変だตั้งแต่เริ่มต้นชั้นปีนี้แล้วมันมีอะไรบางอย่างผิดปกติกับโรงเรียนพวกเราโดยเฉพาะห้องของพวกเราด้วยずっと休んでいたから知らないかもしれないがねบางทีเธออาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าเธอน่ะขาดไปสักพักนึงนะ君が話していた盗難事件に限らず不自然なくらいあのクラスでは事件や圧力が起こっているんだよนอกจากการโจรกรรมเหตุการณ์โจรกรรมอย่างที่เธอบอกเมื่อวานน่ะมันก็ยังมีเรื่องมากมายที่ผิดปกติในห้องเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าใครบางคนเนี่ยพยายามให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เขาเนี่ยอยากจะทำให้มันเป็นอยากจะทำอย่างนั้นหรอทำไมล่ะใครกันล่ะเพื่ออะไรล่ะคารินิดะกะ人間の感情の振幅が世界の歪みを生み出しそれによってエネルギーを得られるとしたらถ้าสมมติว่าฉันพูดว่ามีใครบางคนที่สามารถได้รับพลังงานได้จากความผิดปกติเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์ล่ะ
นั่นไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นหรอโหแม่งตีเมก้าไมค์บิ๊กเบนตีเนี่ยจริงๆด้วยผมก็เป็นคน300 IQ ที่สามารถคิดแม้จะแบบตัวเองไม่มีพลังหรือว่าอะไรเลยแท้ๆแต่ว่าสามารถคิดเรื่องพวกนี้ได้ทั้งหมดโคตรเยี่ยมอ่ะฉันก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่ฉันพูดออกมาเนี่ยมันฟังดูแปลกประหลาดมากบอกแล้วว่ากูรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มึงพูดอ่ะและสิ่งที่ค่าคะแนนทั้งหมดมันเป็นจริงหมดเลยเว้ยถ้าสมมติว่าเธอคิดว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็บอกฉันก็ได้นะ些細なことで構わないんだ。日常のちょっとした違和感や疑問があれば。มันก็เป็นอะไรที่ผิดปกติเล็กน้อยก็ได้ก็เป็นอะไรที่เธออาจจะคิดว่ามันอาจจะแปลกประหลาดไม่ควรอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้わかった。じゃあフリスペの連絡先交換しようか。友達登録して。ถ้างั้นเราไม่มาเปลี่ยนเราไม่มาแลกเปลี่ยน account ฟรีสเปซกันล่ะเธอนะแอดเฟรนด์ฉันมาก็ได้นะฮะ友達登録แอดเฟรนด์อย่างนั้นเหรออ๋อมูสิคาสเตยาริคาตะกะวะคาระไนจะบอกนะว่าเธอไม่รู้วิธีการทำอ่ะฟังว่าโคยูคิโนะซึกะวะไนคาระนะชิคาตะไนวะตะชิโนะทันมัตสุคาระซาเวอร์โอะคราคิงเดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยไม่ค่อยใช้พวกไอ้ของพวกนี้เท่าไหร่หรอกเนี่ยช่างมันละฉันไม่สนละเดี๋ยวฉันจะไปแฮกที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาเต๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะสอนให้ก็ได้これで登録完了บางทีคนนี้นะอาจจะน่ารักกว่าที่คิดนะอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว友達のところに名前が出てるでしょนี่เธอเห็นชื่อฉันอยู่ในที่รายชื่อเพื่อนใช่ไหมเออพวกเราต้องกลับไปแล้วนะ私は少し片付けをしてから戻る先に行ってくれเดี๋ยวฉันขอทำความสะอาดแถวนี้ก่อนเรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันก็กลับไปเธอไปก่อนเลยอ้าวเหรอไม่เข้าใจละเพื่อนหรอนี่มันคนไม่เคยมีเพื่อนนี่หว่าคนเหงา2018นี่หว่าเดี๋ยวรีพอร์ตนะมีมิชชั่นเพิ่มอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับBlue Reflection วันนี้เราเล่นมันมาสักพักนึงแล้วก็สรุปดีเหมือนกันเราไม่ได้ไปสู้เซฟิล่าตัวใหม่มั้ยตัวเมื่อกี้มันดูดีไซน์สวยนะชอบมากเลยแต่ว่ามันกระจอกไปหน่อยป่ะเกมนี้มันแบบการต่อสู้บางทีมันก็แบบบางทีก็ง่ายไปนะบางทีนี่ขนาดผมปรับเป็นฮาร์ดแล้วนะวันนึงมันก็ยังไม่ยากมากขนาดนั้นนะก็ยังไงก็แบบเอ้ยวันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันโดยเฉพาะดีไซน์ของเซฟิล่าเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะแต่ว่าเพราะว่ามันตัวมันฆ่าง่ายไปหน่อยมันเลยดูแบบอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าแบบเรื่องดีส่งดีไซน์แล้วก็แอนิเมชันอะไรพวกนี้มันสวยมากครับและอย่างนึงผมก็เคยบอกมาหลายทีแล้วเพลงเกมนี้มันเพราะมากผมเลยไม่มีปัญหาอะไรกับการเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่แล้วก็สนุกดีตัวละครก็น่ารักด้วยทีน่าจังก็น่ารักดูดิ น่ารักไงก็ตามวันนี้มาไว้พอแค่นี้กันดีกว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับตัวละครใหม่ของเราเพิ่มนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้มาเป็นเพื่อนเราเพิ่มเติมหรืออย่างไรเราไปติดตามกันต่อตอนหน้านะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์เพื่อนจะได้มาร่วมสนับสนุนผมได้นะครับถ้าใครที่อยากติดชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยในการคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับถ้าใครอยากจะมาพูดคุยกับผมหรือมาทักทายกับผมก็สามารถทำได้เลยในการเข้า Discord ใน description ทางล่างๆนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย